สวัสดีครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผมสลับทางตำนานคาทูลูคาทูลูมิดโทษในซีซั่น2ภาคตำนานโลกพยับเงานั่นเองครับผมตำนานที่ซ่อนเล้นอยู่ในโลกซึ่งภาคที่ดาวคาจะเป็นภาคตำนานการสร้างจักรวาลนงครับผมก็คือจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ตำนานการสร้างจักรวาลเลยนะแต่ในภาคนี้นะครับผมภาคที่2ตำนานโลกพยับเงานี่ชื่อก็บอกและครับว่าโลกพยับเงาก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องราวบนโลกนั่นเอง โดยเรื่องราวครับผมมันนั้นจะเริ่มต้นขึ้นที่ทะเลสาบขนาดใหญ่ครับผมในหุบเขาเซเว่นซึ่งชาวบ้านในหุบเขาเซเว่นนะครับผมต่างก็ได้ทําการพูดคุยกันถึงเรื่องราวกับตัวกาเนิดของทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งว่ากันว่าครับผมทะเลสาบแห่งนี้นั้นมันถูกสร้างขึ้นโดยได้มีหลุมยุบลงไปในดินนั่นเองครับผมซึ่งหลายคนนั้นก็คิดว่าหลุมยุบนี้นั้นเกิดจากการสร้างเป็นฐานทัพลับของอังกฤษในสมัยนั้นนั่นเองหรือไม่มันก็เป็นหลุมลึกนะครับที่เกิดจากการทดลองดิวเคียบางชนิดแล้วว,ว่ากันว่านั้นก็ได้ม กรณีหนึ่งก็มีคนว่ากันว่ามันนั่นเหมือนกับทะเลสาบที่ปรากฏขึ้นโดยชั่วข้ามคืนสีมากกว่าได้มีพลังมหาศาลอะไรบางอย่างนั้นทําการทําให้เกิดหลุมยักษ์ขนาดนี้ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นมันก็เคยเป็นฝันร้ายสำหรับชาวหุบเขาเซเวน่นพวกเขานนั้นไม่รู้สิทว,ว่าจะต้องไปถามใครเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเลสาบแห่งนี้ มันนได้มีรังสีแห่งความตายเผยออกมาจากทะเลสาแห่งนี้อยู่เสมอและน้นผู้ที่อยู่อาศัยในหนะุบเขาเซเว่นนั้นจึงไม่ค่อยไปทาการตักน้ําหรือทําการจับปลาจากทะเลสาแห่งนี้และในขณะน,นี้ทะเลสาบแห่งนี้นั้นก็ได้มีคลื่นสีเขียวมันนั้นมีรูปร่างทรงกลมสีเหลืองและเขียว3ลูกซึ่งหาได้มองดูก้อนทรงกลมเหลืองเขียวทั้ง3ลูกแล้วมันมีลักษณะเหมือนกับงูน้ำที่ทําการขดตัวเป็นทรงกลมอยู่ลึกลงไปในทะเลสาบหามองในมืนขอของมือแล้วมันเหมือนกับลูกตา3ลูกของทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งทรงกลมนี้ก็ค่อยๆเข้าใกล้ชายฝั่งมากยิ่งขขึ้้้นนนนนิิ่มีชีชวตาดดดใหญัไเออก จาาากททงะเลบมันนั้นบิดตัวเหมืนกับท่าผีหนังอันนุ่มที่เต็มไปด้วยน้ำแลวนับไม่ถ้วนมันนั้นได้ทำการขึ้นฝั่งบนเนินเล็กๆพีศาตัวใหญ่ที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวตัวนี้นั้นนั่นก็คือทางกาคีเกรดโอวันของเรานั่นเองซึ่งกาคีได้ทำการมองดูแสงแดดที่ฉายลงมาท่ามกลางป่าไม้มันนั้นรู้สึกวิตกกังวลไปอย่างมากกาคีนั้นได้ตกลงมายังดาวโลกเมื่อนานมาแล้วตอนนั้นเขานั้นอ่อนแอจนเกินไปจึงได้ทําการนอนสะสมพลังงานในทะเลสาบซึ่งเกรดโอวันคนนี้นั้นรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีนักในสมัย แ้วเขานั้นจะไม่ทําการครอบขอทรัพยากรจานวนมากหรือเดินตามรอยเท้าของเหล่าอุตตรเทพที่น่ากลัวเหล่านั้นเขานั้นแค่คิดว่าเขานั้นได้กินดีอยู่ดีทุกวันก็เพียงพอแล้วแต่สงครามที่วุ่นวายนั้นก็ได้แพร่กระจายราวกับโรคระบาดเป็นการทําลายพลังงานสสารจากกวาลท่ามกลางความมืดนนะั้นได้เกิดการปั่นป่วนเหล่าเกรดโอวันคนอื่นๆนั้นทาการกืนกินจิตวิญญ,ญาณอย่างไรเหตุผลกืนกินเผ่าพันธุ์อายธรรมอื่นๆหรือแม้กระทั่งกืนกินเหล่าเกรดโอวันด้วยกันเองซึ่งเกรดโอวันบางตัวนั้นก็ได้ทําการกืนกินดวงดาวอย่างไมม่่เหหลือออออน้าาาายยงงงทงุสซบดวตัวขก เป็นคนขี an, mm ้ขานนั้นเขาก็นั่งพยายามอย่างยิ่งที่จะทำการล่าเศษ็จที่ส่วนดวงดาวที่ได้รอดพ้นจากการกืนกินเหล่านั้นเกสโอวันกาคีนั้นได้ตกอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังความกุลาหลนนั้นได้แพร่กระจายไปทั้งจักรวาลเขานั้นแด้แฝงตัวเข้าไปท่ามกลางอารยธรรมที่ส่งพลังเหล่านั้นทางการควบคุมธาตุเหล่านั้นให้พวกเขานั้นทําการบูชาตัวของเขาเองซึ่งกาคีนั้นก็ได้นึกถึงเผ่าพันธุ์แมลงที่เขานั้นเคยควบคุมก่อนหน้านี้ซึ่งสิ่งนั้นทําให้เขานั้นมีความสุขเป็นอย่างมากจิตใจของเขา แมลงแห่งชักไก่นับพันได้แล้วเขานั้นก็ได้ทําการเพื่อเพลินไปกับการสนับสนุนอารยธรรมแมลงแห่งชักไก่ให้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางจักรวาลและพอมาถึงดาวดวงนี้นั้นเขานั้นก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆกลุ่มนี้นั้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่มี2ขาสามารถเดินบนพื้นแต่พวกเขานั้นไม่มีความสามารถในการบินหรือดำน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลักและอายุขยของพวกเขานั้นก็สั้นมากแต่สิ่งงงงงมมมมีีีีชชวววววิิิตตเเเเเลลลล็กกนน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 น้้้้้้ออออยยยหห่่่่่าา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 ััััจะทํรรรรสสธบดดดใถซึคืุษ์ง มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าตัวเองนั้นได้มีวิญญาณของทุกสิ่งเมื่อเทียบกับผ่อพันมาแลงแห่งชักไกที่ส่งพลังแล้วอะไรทำใมนุษย์ในขณะนี้นั้นถือว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งมนุษยชาติที่ได้ปรากดตัวต่อหน้ากาคีน,นั้นเป็นเพียงมนุษย์ไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้อาศัยอยู่ริมทะเลสาบกาคีนั้นพยายามฉีดของเหลวของเข,เขาเข้าไปในร่างกายของตัวมนุษย์และหลังจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนแปลงยีนทางกายภาพและสภาพจิตใจของพวกเขาจีเวียของพวกเขานั้น างกาคนั้นค่อนข้างแตกต่างจากมนุษย์ปกติอย่างยินผิวของพวกเขานนั้นได้สีเขียวราวกับคนตายเลือดในร่างกายนั้นไม่ไหลเวียนอีกต่อไปเนื้อเยื่อกล้ามเนือ้อและข้อต่อน,นั้นไม่อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพวกเขานนั้นเดินเหมือนกับฝูงซอมบี้ที่รูปร่างผิดปกติแม้ว่ากาคน,นจะสามารถดูดซับพลังงานชีวิตจากมนุษย์ที่อ่อนแอเหล่านี้ได้แต่พลังงานชีวิตอนน้อยนิดก็ไม่เพียงพอที่จะให้คางกาคีนั้นกลับมามีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งมันทำได้เพียงทำการเติอเตมความแข็งทางน้าจิตใจของเขาเพียงบางส่วนเท่านั้น กาคไีได้ได้อาศัยพลังเล็กน,น้อยเหล่านี้นั้นกาคีนด้นก็ได้ทําการเผยแพร่พลังของเขาไปยังเหล่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆทะเลสาบซึ่งเหล่ามนุษย์โดยรอบนั้นก็ได้พบกับความฝันแปลกๆทีละน้อยเป็นความฝันอันโง่เขาในตอนเริ่มต้นผู้คนนั้นมม่จะฝันถึงหมอกเพื่อเห็นถึงความฝันของเหล่าผู้พายที่สวยงามความฝันอันแสนวิเศษนี้ได้ผลดีราวกับได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยทีเดียวผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณทะเลสาบนั้นค่อยๆมองหาเงาขอสถานที่ที่มีความสุขในชีวิตจริงและในตอนนี้เหล่ามนุษย์ที่ ทำให้มีมนุษย์นั้นเข้ามาหาทางกาคิดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมนุษย์เหล่านี้ที่ข้างคล้ายความฝันนั้นเริ่มเกิดความผิดปกติอย่างมากพวกเขานั้นมีความปัจจัยยิ่งต่อโลกที่สวยงามในความฝันของพวกเขาแต่น่าเสียดายเวลาที่คนส่วนใหญ่นั้นเข้าสู่โลกแห่งความฝันนั้นสั้นลงเรื่อยๆมีเพียงแต่ริมทะเลสาบเท่านั้นที่ทาให้วูเขานั้นนอนหลับได้อย่างสงบดังนั้นมนุษย์เหล่านี้นั้นจึงทาการมองข้ามทะเลสาบที่เย็นเยือกและเปียก ทุกคืนพวกเขานั้นจะทำการขดตัวนอนท่ามกลางชายฝั่งที่เปียกชื้นและหลับไปแต่สถานการณ์นั้นก็ไม่ดีขึ้นเลยการนอนของคนเหล่านี้นั้นยังสั้นและไม่สม่ำเสมอบางคนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนเสียด้วยซ้ำความสูญที่ไม่สามารถนอนหลับได้นั้นทำให้มนุษย์กลุ่มนี้นั้นได้ตกอยู่ในความเสื่อมโทรมในที่สุดแล้วกาคีนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากทะเลสาบอย,ายา่างช้าๆดวงตาทั้งสามดวงรล่ากับง,งวงช้างได้โผล่ขึ้นมาให้เห็นร่างกายของเขานั้นใหญ่โตราวากับภูเขาทำการดิ้นัเหล่ารากับท,บบที่ถูดึงเานบแหม นั้นไม่สแสดงความกลัวอีกต่อไปมนุษย์ผู้น่าสงสารเหล่านี้ที่ได้เหนื่อยล้าจากความฝันนั้นได้ดวงตานั้นเต็ไมไปด้วยความเกล่ยวเฉา,ท,าทันทีที่พวกเขานนั้นได้เห็นภ้ารักของกาคีนั้นทำให้พวกเขานนั้นเกิดความชื่นชมมนุษย์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหล่านี้นั้นได้ทำการเดินเข้าหาทางกาคีแล้วก็ได้ถูกน้ำแล้วทางกาคีนั้นได้เสียบเข้าไปถึงหัวใจ และดูเหมือนกับว่าหลังจากที่โดนเสียเข้าไปนั้นพลังงานบางอย่างที่เหมือนกับของเหลวนั้นถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของบุคคลเหล่านั้นซึ่งพลังงานที่ถูกฉีดเข้าไปนนั้นทำให้บาดแผลที่เกิดขึ้นจากหนาวนั้นหยุดไหลจริงๆผิวพนั้นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่อนเตือนอาหารได้สังเกตเห็นลมหายใจรวมไปถึงอัตราการเต้นของหัวใจนั้นก็พบว่าตอนนี้พวกเขาได,ได้หยุดหายใจแล้วหลังจากที่ได้รับสารเข้าไปนี้นั้นมนุษย์นั้นก็ทาการคุกเข่าลงต่อหน้ากาคิทําการบูชากาคิแม้แต่ทางเกรดโอวันผู้ยิ่นนนนนััั้้้้้กกกก็็ไไไมม่่่่สใจาาารรุคเขงงีีแตดลยอืทถู ผลทางกาคิดนั้นเสียเข้าไปก็ได้ทําการบูชากาคิ ก่อนที่เข็มอื่นทางกาคีจะได้ทำการกระจายตัวออกไปชินเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เหล่านี้และทำให้คนเหล่านี้นั้นได้กลายเป็นผู้ศรัทธากลุ่มแล้วทางกาคีคนเหล่านี้นั้นจะกลายมาเป็นข้าราชการของทางกาคีซึ่งความทรงจำของมนุษย์เหล่านี้นั้นก็ได้ถูกหลอมรวมเข้ากับโลกแห่งวิญญาของทางกาคีด้วยความทรงจำของมนุษย์ทั้งหมดนั้นได้ถูกอ่านซึ่งกาคีนั้นก็อดไม่ได้ที่จะบ่นเกี่ยวกับดาวคอสเดลคุณดวงนี้ซึ่งมีชีวิตชั้นสูงทั้งหมดบนโลกใบนี้นั้นได้ถูกครอบงำโดยมนุษย์ซึ่่งงงงมนนนนัั้้เเเ็ิิีีีตรรดดาถออออกกืึคค ไก่ผนในดวงดาวที่เต็มไปด้วยความน่ารักลเสน่หาเช่นดาวมแมลงแห่งชักไก่ มันนั้นได้มีธาตุแคลเซียมมากเพียงพอมันนั้นสามารถให้พลังงานอันมหาศสารเก่กทางกาคีได้นอกจากจะให้พลังงานอนมหาศสารเก่ทางกาคีแล้วยังสามารถเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณที่รุนแรงอีกด้วยซึ่งเหล่ามาลุยแห่งชักไกในสมัยนั้นถือว่าน่ารักเป็นอย่างมากใช้งานง่ายไม่เหมือนกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เมื่อถูกควบคุมแล้วร่างกายน้นจะแข็งทื่อและความรู้ของพวกเขาที่มีอยู่ก่อนหน้าก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันซึ่งรูปแบบชีวิตอย่างมนุษย์นั้นถือว่ามีระยะเวลาการใช้งาน อยู่บดวงน,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 นี้นั้นได้ส่องแสงอย่างประหลาดมากได้มีคลื่นแสงที่ปล่อยออกมาจากดาวเคราะห์เหนือสีสังซึ่งความถี่ของการส่องแสงนั้นดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะได้ถูกยับยั้งโดยเหล่าเกรดโอวันโดยภายใต้แสงสว่างนี้นั้นพลังงานหลายอย่างของทางกาคีนั้นไม่สามารถใช้งานได้และยิ่งไปกว่านั้นเหล่าข้ารับใช้มนุษย์ของทางกาคีนั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระท่ามกลางแสงสว่างของดวงอาทิตย์หลังจากตระหนักได้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วกาคีนั้นก็ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอยู่ชั่วขณะหนึ่งอย่างอธิบายไม่่่กกแแวเขนั็รชทีงง ปรระกาใดนั่นเอาแต่ทําการซ่อนตัวท่ามกลางอารยธรรมที่ส่งพลังทําการค่อยๆกัดก่อนความรู้สึกของอารยธรรมเหล่านั้นโดยที่เขานั้นจะทําการเช่นนี้โดยที่ไม่ให้เราเกรดโอวันคนอื่นนั้นทําการสัมผัสได้ยกตัวอย่างเช่นทางคัตทูลูและทางฮัสเตอร์ซึ่งทั้งสองนั้นได้เกิดมาพราะกับพลังอันยิ่งใหญ่ดังนั้นสำหรับพวกเขาแล้วการไม่สนใจอารยธรรมใดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่เราเกรดโอวันคนอื่นเช่นกาคิน,นก็ชอบที่ทาการควบคุมอารยธรรมตัต้งแต่แรกเริ่มพวกเขานั้นมีความรู้ที่ทําการกัดกินอายราอายธรรมทังอองงาาอออรตเเเพววขขกกกััปปล ด้วยซึ่งการเสพติดการกัดก,กินอารยธรรมนี้ก็จะเปลี่ยนเสือมกับยาเสพติดการนำซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองในอารยธรรมนั้น มนันก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการเริ่มต้นเสมอเกรดโอวันแห่งกาคินั้นโชคดีที่สุดในบรรดาเหล่าเกรดโอวันเขาเลือกที่จะทําการเข้าถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่อย่า,ยอยางอาสทอร์หากเขานั้นมีเวลามากพอล้วก็เขาจะสามารถไปยังพระราชวางังแห่งอาสทอร์นใจการของจักรวาลได้อย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งผู้รับใช้ของอาสทอร์นั้นจะน่ากลัวก็ตามถ้าเกิดว่าความฝันของอาสทอร์นั้นได้ถูกทําลายโดยกรอสมันก็นนจะถือว่าเป็นการปับสภาพองค์กรของวิหารอาสทอร์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวอย่างในเสียก็ตามกาคิดอย่าางงสบที่เขาาไดด้ทกรูับมมนุษากขึ้นนเป็ขาชอง เขาั้นจะเป็นที่ต้องทาการกัดเซาะอ,อารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดทําการเข้าควบขุมทรัพยากรของโลกพ้นฟูความเก่งของตัวเขาเองและจะพาเขานั้นกลับไปสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่และเตรียมที่จะทําการมองหาเผ่าพันธุ์อารยธรรมที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อคิดถึงเช่นนี้เองกาคิเกตโอวันที่เต็มด้วยพลังนั้นเขานั้นก็จะทําตามอย่างที่เขาได้พูดเอาไว้เขาได้ใช้พลังล่อลวงเหล่ามนุษย์นั้นมาทั้งกลางวันและกลางคืนทําการฉีดของเหลวเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ทําการควบคุมเขาและในไม่ช้าเราผู้คนผิวสีเขียววนนนนนั้น้กกกกกก็็ลลลลาาายยยยเเปปชุุ่่่่มมใหญทททีีออูะสสครงงโดิิษ์ผ เ <medio S 2> ขี้ยวเหล่านี้นั้นได้มีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้กาคินั้นได้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเขาน่านได้มองไปยังเหล่ามนุษย์ที่ได้ถูกจับเป็นข้ารับใช้กาคินั้นรู้สึกลังเกียจพลังงานของมนุษย์กลุ่มนี้นั้นต่ำจนเกินไปตามความทรงจำของมนุษย์กลุ่มนี้นั้นกาคินั้นสามารถคํานวณตัวเลขได้เลยว่าจะเป็นที่ต้องใช้กําลังมากขนาดไหนจึงสามารถบินออกจากโลกใบนี้ได้เดินทางข้ามไปยังดาวดวงอื่นและเพื่อที่จะดูดรับอะไรทำของมนุษย์ทั้งหมดนั้นเขานั้นก็คิดเรื่องการสืบพันธุ์ขข้้้้นนนนมาาาาาเักกกกกก็ไไไดดดรรลลลอออีีีงป่่่ษยททถู กาคีนั uh ้นกำลังจะฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แต่ทนที่ที่หนามของเขาได้แทงทะลุหน้าอกของมนุษย์นั้นมนุษย์คนนี้นั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาทำให้กาคีนั้นตกตะลึงไปอย่างมากเขาได้เงยหน้ามองความสรงจำของมนุษย์ที่เขานั้นําการซึมซับเข้ามาซึ่งดูเหมือนกับว่าผอพันมนุษย์นั้นจะไม่สามารถติดไฟลรระเบิดได้ทําให้กาคีนั้นตกตะลึงไปอย่างมากทันใดนั้นเองก็ได้มีสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับแมงมุมจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นทำการออกมาจากร่างของคนที่ระเบิดกาคีนั้นสังเกตได้เลยว่าสิ่งมีชีวิตแมงมุมเหล่านี้นั้นมีออร่าคล้ายๆกับเหล่าเกรดโอวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงไปอย่างมากแมงมุมเหล่านี้นั้นพยายามปีน ไปบนล่างของกาคีทาให้กาคีนั้นกรี้องออกมาซึ่งเสียงกรี้องทางกาคินั้นก็ส่งข้อความถึงเหล่า้าตใช้ซอมบี้ของเขา้าตใช้ซอมบี้นั้นได้ทําการกระโจนเข้าใส่ทางกาคิทําการจับแมงมุมตัวน้อยเหล่านั้นออกไปจากทางล่างกายของทางกาคีหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เหลือแต่เพียงแมงมุมเพตัวเดียวเท่านั้นที่กําลังจะถูกดึงออกโดยซอมบี้ของกาคีกาคินะครับได้ทําการใช้หนามแหลงของเขานั้นทำการแทงไปที่แมงมุมตัวสุดท้ายนี้ซึ่งมันนั้นมีขนาดเท่ากับกําปั้นกาคีในการสํารวจสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้อย่างลลลละะเเออีีียดดาาาาานนนนัััั้้้้กกกกก็ไไพบบบคคววมรรรงงงหหึ่จททํปใส ซึ่งทําให้ต่อซอมบี้ของทางกาคีครับมองดูด้วยความสับสนซอมบี awesome. ้เหล่านี้ทำการมองดูเจ้านายที่กาลังลงไปในทะเลสาบจนกระทั่งอีกนานต่อมาครับผมในส่วนลึกของทะเลสาบนั้นกาคีนั้นก็ได้ถอนหายใจออกมาซึ่งทางกาคีนั้นก็สังเกตได้เลยว่าแมงมุมตัวน้อยนี้นั้นมันนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้ถูกเผยแพร่โดยเกรสโอวันไอฮอตซึ่งทางไอฮอตนั้นก็เหมือนกับทางกาคีเขานั้นเป็นเกรดโอวันที่มีพฤติกรรมแบบกาฝากต่อได้ทำต่างๆไอฮอตนั้นชอบวางไข่ในสิ่งมีชีวิตที่ชานฉ มีชีวิตที่ชาญฉลาดที่มันนั้นได้ฟักออกมาเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เองทําให้ทางกาคีนั้นเริ่มหวาดกลัวตอนนี้เขานั้นอ่อนแอจนเกินไปเขานันยังไม่ต้องการที่จะทาการพบเกตโอวันคนอื่นเพราะถ้าเกิดว่าเกตโอวันคนอื่นได้พบเขาโลโก้เขาั้นจะต้องกลายเป็นอาหารอย่างแน่นอนเมื่อกิดถึงเช่นนี้เองรับผมทําให้ทางกาคีนั้นคิดได้เลยว่าทําไมเขานั้นจะไปที่ต้องมาอยู่ในดาวนรกเช่นโลกนี้ด้วยเกตโอวันทั้งสองคนนั้นจะมาปรากฏดตัวในหุบเขาเดียวกันได้อย่างนั้นเหรอแ่าที่เขานั้นรู้มาในจักรวาลอันนนว่่าางเปลี้้ัน เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเกรดโอวันน้ำป้ากดขึ้นในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่ทางกาคีนั้นไม่รู้ก็คือว่าในภูเขาเซเว่นนี้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่เกรดโอวันเพียงสองคนเท่านั้นแต่มีเกรดโอวันถึง3คนในเวลาเดียวกันเลยทีเดียวและทั่วทั้งดาวดวงนี้นั้นก็จะเต็มไปด้วยทั้งเกรดโอวันและเหล่าล่างโคนของเกรดโอวันจำนวนนับไม่ถ้วนหรือแม้แต่เหล่าอุตราเทพที่น่ากลัวเหล่าเอลเดอร์ก็ที่ส่งพลังก็จะมารวมตัวกันที่ดาวเคราะห์ดวงเล็กดวงนี้ซึ่งเหตุใดเ,เ,เหล่า มนุษย์นั้นยังเสี่ยงที่จะสูญพันหรือไม่ก็โปรดติดตามตอนต,ต,ต่อไปนะครับผมโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ